คือไงได้สติกลับมาบ้างหรือยังครับยังเลยกระโดดตรงก่อนไหมมันก็เนื้อหามันก็กองอยู่ส่วนพาร์ทหน้าๆนะครับเหมือนเดิมแหละสไลด์อาจารย์ข้างหลังก็เป็นตัวขยายที่เฉยนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเริ่มต่อกันอย่างช้าๆนะครับโอมจงลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับเราเห็นโครงสร้างของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมโลบเนาะว่ามันบางมากแล้วมันก็จะมีตัวเอาเตอร์เมมเบรนใช่ไหมครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกนะครับคราวนี้ตรงเอาเตอร์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ LPS นะครับ LPS หรือชื่อเต็มๆนะครับก็คือ Lipopolysaccharide นะครับLPS เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างรุนแรงนะครับจนกระทั่งมันเป็นพิษต่อโฮสต์นะครับก็คือถ้ามันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย LPS เนี่ยจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันจนกระทั่งมันเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการช็อกได้นะครับแล้วก็ LPS เนี่ยมันจะพบว่ามันจะแผลงฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่แบคทีเรียเนี่ยมันตายแล้วหรือว่าเซลล์มันเบิร์สเซลล์มันแตกไปแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นเอนโดท็อกซินนะครับคำว่าเอนโดเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นท็อกซินหรือว่าเป็นสารพิษนะครับที่อยู่ภายในเซลล์นะครับที่เขาคิดว่ามันอยู่ภายในเซลล์เนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นส่วนที่แปะอยู่ด้านนอกนะครับจริงๆเนี่ย LPS เนี่ยคือส่วนที่มันแปะอยู่ด้านนอกนะครับแต่จินตนาการของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ภายในเซลล์นะพอเซลล์แตกปุ๊บพอเซลล์มันแตกปุ๊บตัว LPS เนี่ยมันถึงค่อยหลุดออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือจินตนาการของก่อนหน้านี้นะครับแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่า LPS เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอาเตอร์เมมเบรนนะครับทีนี้เวลาเชื้อที่มี LPS เนี่ยมันเข้าไปติดเชื้อในร่างกายของเรานะครับแล้วมันมีจำนวนมากนะครับแล้วมันเกิดการสู้รบเกิดการต่อสู้รวมถึงการที่เราเทคยาปฏิชีวนะเข้าไปแล้วยาปฏิชีวนะนั้นเป็นชนิดกลไกที่ทำให้เซลล์ตายนะครับมันก็ทำให้มันมี LPS จำนวนมากเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาในกระแสเลือดนะครับแล้วถ้าหากร่างกายของเรามีการตอบสนองรุนแรงมากๆมันก็สามารถทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเซปติกช็อกได้นะครับก็คือเป็นการช็อกเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้มันรุนแรงได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า LPS มันมีคุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนที่สูงมากๆนะครับนี่ถ้าหากเราขยับเข้าไปนะครับชั้นในนะครับก็จะไปเจอเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยนะครับกับเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับก็คือเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับมีหัวเป็นฟอสเฟตนะครับมีหางเป็นกรดไขมันนะครับที่มันหันด้านหางเข้าชนกันนะครับทำให้เกิดคุณสมบัติที่เรียกว่าแอมฟิพาติกนะครับก็คือมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำแล้วก็ไม่ชอบน้ำอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็คุณสมบัติอย่างหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับเป็น selective membrane ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้
และกันให้สารบางชนิดผ่านไม่ได้รวมถึงมีกลไกในการดึงเอาสารที่ตัวเองอยากได้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีกลไกในการผลักเอาสารที่ตัวเองไม่ต้องการเนี่ยออกสู่ภายนอกเซลล์ได้เช่นกันนะครับก็คือมีกลไกของพวกเรียกว่าเป็นพวกแอคทีฟทรานสปอร์ตเนาะเราได้เรียนหรือยังเอ่ยเรื่องทรานสปอร์ตคอสเมมเบรนได้เรียนไหมในเบลเคมเรียนแล้วเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเอฟฝักปั๊มนะครับมันก็คล้ายๆกันสุดถ้าเราพูดถึงแอคทีฟทรานสปอร์ตเนี่ยส่วนมากเราจะโฟกัสว่าเป็นการเอาของที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าไปข้างในเซลล์นะครับโดยใช้พลังงานจาก ATP นะครับแต่ถ้าพูดถึงเอฟฟลักซ์ปั๊มนะครับก็คือเป็นการผลักเอาสารที่เป็นโทษออกไปข้างนอกก็ใช้พลังงานจาก ATP เหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่ตรงนี้นะครับกลไกคล้ายกันแต่วัตถุประสงค์ต่างกันชื่อเรียกก็เลยต่างกันนะครับซึ่งส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าไซโตพลาสมิกเมมเบรนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยแหละแกมลบกับแกมบวกนะครับแต่ส่วนที่ต่างก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้โฟกัสนะครับก็คือช่องว่างที่อยู่ระหว่างเอาเตอร์เมมเบรนกับอินเนอร์เมมเบรนนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น periplasmic space นะครับตรงนี้เป็นช่องว่างที่เขาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากนะครับเช่นเอายาปฏิชีวนะเนี่ยขนเข้ามาเก็บไว้ในนี้นะครับโดยใช้เอฟฝักปั๊มนะครับเอาเอฟฝักปั๊มเนี่ยปั๊มยาออกมาแล้วยาก็จะมากองอยู่ในนี้นะครับแล้วบนเนี้ยก็จะมีโปรตีนที่เป็นช่องๆตรงนี้นะครับเรียกว่าพอลินยาเนี่ยก็จะแพร่ผ่านพอลินเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยจากทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะครับเราก็จะน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับเขาก็จะมีกลไกในการดื้อยาที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับนี่ไงภาพข้างล่างนะครับก็คือเอฟฟลักซ์ปั๊มกับพอลินนะครับเอฟฟลักซ์ปั๊มเนี่ยมันจะมีทั้งชนิดที่มันอยู่แค่อินเนอร์เมมเบรนอย่างเดียวนะครับเขาก็จะปั๊มยาออกมาแล้วก็มากองอยู่ในพอลินนะครับแล้วก็ยาก็จะทะลุผ่านพอลินออกไปนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็น RND เอฟฝักปั๊มนะครับเป็นพวกมัลติคอมโพเนนต์นะครับคือพวกนี้จะมีปั๊มที่อยู่ข้างในมีปั๊มที่อยู่ข้างนอกแล้วก็มีส่วนที่เป็นอุโมงค์นะครับพวกนี้เนี่ยเขาระบบเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็คือปั๊มแล้วก็ผ่านท่อออกไปข้างนอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่มันมีเอฟฝักปั๊มระบบเนี้ยนะครับระบบมัลติคอมโพเนนต์เนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเป็น RND ก็คือ Resistant Nodulation นะครับพวกเนี้ยเป็นพวกที่ดื้อเก่งนะครับดื้อยาได้โพดโผนะครับยังอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีข่าวที่โคราชนะครับว่ามีโรคเมลิออยระบาดใช่ไหมเคยได้ยินไหมครับที่อยู่ดีเขาเจอกัน300กว่าเคสนะครับเมลิออยเนี่ยก็เป็นเชื้อชนิดหนึ่งนะครับที่มียีนดื้อยาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพอมียีนเยอะนั่นแปลว่าถ้าเขาเปิดสวิตช์ยีนตัวไหนยีนตัวนั้นก็จะทำงานนั่นแสดงว่าเขามีกระบวนท่าในการดื้อยาเนี่ยที่หลากหลายมากนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมโรคเมลิออยถึงน่ากลัวทั้งที่มันเป็นแค่โรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งการติดเชื้อแบคทีเรียมันก็มียาปฏิชีวนะอยู่แล้วนะครับความน่ากลัวคือเขาดื้อเก่งนะครับดื้อเก่งทีนี้หน้าที่นะครับหน้าที่ของส่วนประกอบที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะมีพวกปั๊มนะครับที่ทำหน้าที่ในการแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีเอนไซม์ที่ฝังอยู่นะครับ
ที่ใช้ในการขนส่งอิเล็กตรอนนะครับในการหายใจสามารถทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันได้นะครับแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะใช้ในการสังเคราะห์พวกส่วนประกอบของผนังเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็สังเคราะห์ส่วนประกอบของแคปซูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายๆนะก็คือว่าตัวเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่แทนออร์แกเนลได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกเอนไซม์ที่มันถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงอยู่ในออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแต่ถ้าเป็นในโปรคาริโอตเขาไม่มีที่อยู่เขาก็จะไปฝังนะครับเขาก็จะไปฝังอยู่ตามเนี้ยเนี่ยไอ้ตุ่มไอ้ก้อนพวกนี้แหละนะครับนอกจากเป็นโปรตีนที่ใช้ในการขนส่งแล้วไอ้ตุ่มๆก้อนๆบางชนิดเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่าเป็นเมมเบรนโปรตีนนะครับพวกนี้มันมีหน้าที่หลากหลายนะครับมันขึ้นอยู่ว่ามันเป็นเอนไซม์พวกไหนบางตัวก็มีหน้าที่เนี่ยในการขนส่งบางตัวก็ขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นลูกโซ่นะครับใช้ในการสังเคราะห์ ATP นะครับบางตัวก็ใช้สังเคราะห์เซลล์วอลสังเคราะห์แคปซูลนะครับบางตัวก็ใช้ในการสังเคราะห์เยื่อหุ้มเซลล์เองนั่นแหละนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวจุดที่ไอตอนที่มันแบ่งเซลล์ในสัตว์อะตัวที่สปินเดิลไฟเบอร์มันงอกขึ้นมาตรงนี้นะครับตอนที่มันแบ่งเซลล์อะตรงนี้ชื่ออะไรเอ่ยติ๊กต๊อกทีเนี้ยในโพคาริโอตไม่มีตรงนี้ปกติแล้วมันจะเป็นไมโครทูบูล2มัดที่ทำตั้งฉากกันใช่ไหมมันชื่ออะไรจำไม่ได้จำได้ไหมสปินเดิลไฟเบอร์คือตรงนี้ในโพคาริโอตสปินเดิลไฟเบอร์ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเขาจะใช้การพับเวลาที่เขาแบ่งเขาจะพับเข้าไปเขาจะพับเข้าไปแบบนี้นะครับเขาจะพับเซลล์เมมเบรนเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเอาโครโมโซมที่สร้างขึ้นใหม่ออกจากกันโดยใช้ตัวเมมเบรนนี่แหละเป็นตัวดึงเลยนะครับสารพัดประโยชน์ไหมไม่ต้องมีโครงสร้างที่จำเพาะแต่ว่าทำงานได้หลากหลายนะครับซึ่งไอ้ตัวที่มันม้วนมันพับเข้าไปนะครับเราเรียกว่ามีโซโซมนะครับเราเรียกว่ามีโซโซมเนี่ยถ้ามันพับเข้าไปไม่ว่าจะพับเพราะว่าจะเอาไปดึงหรือว่าไปพับเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นออร์แกเนลเทียมเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ามีโซโซมนะครับนี่เวลาเขาพับเข้าไปเราดูสิโอ้ได้พื้นที่แบบเยอะมากเลยนะครับแล้วแถมมีแบบขาดๆแหว่งๆมีช่องมีอะไรให้ด้วยนะครับเหมือนกับเป็นออร์แกเนลเลยเห็นไหมมันไม่ใช่ออร์แกเนลแบบมีเยื่อหุ้มนะครับเขาคือมีโซโซมนะครับเพิ่มพื้นที่ผิวกำหนดขอบเขตในการทำงานนะครับตอนนี้ออร์แกเนลอีกอันนึงนะครับที่มีบทบาทมากๆนะครับในโปรคาริโอตนั่นก็คือไรโบโซมนะครับไรโบโซมเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับโรงงานนะครับผลิตโปรตีนนะครับการสร้างโปรตีนทำยังไงการสร้างโปรตีนเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า translation ใช่ไหมครับ translation ก็คือการที่มันมี by order มานะครับ by order มีชื่อว่า mRNA นะครับจากนั้นนะครับ by order ตัวนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็น peptide นะครับหรือว่าเป็นโปรตีนเอ้าเปปไทด์กับโปรตีนต่างกันยังไงเปปไทด์เนี่ยมันจะดูสั้นกว่าเล็กกว่านะครับแต่ถ้าเป็นโปรตีนเนี่ยนั่นบอกมันเป็นตัวบอกโดยในว่ามันต้องมีความใหญ่กว่าซับซ้อนกว่านะครับคราวนี้มันจะกลายเป็นเปปไทด์หรือโปรตีนมันก็ขึ้นอยู่ว่าไบออเดอร์เนี่ยมันสั่งอะไรมาล่ะสั่งเปปไทด์ตัวไหนส
สั่งโปรตีนตัวไหนมานะครับซึ่งมันไม่ได้ลอกมาทั้งหมดที่มีในจีโนมนะสมมุติว่าจีโนมเนี่ยอ่ะจีโนมเนี่ยเอาเขียนสีแดงลงบนสีส้มมันก็จะไม่ชัดเจนเนาะเวลาแดงกับส้มอยู่ด้วยกันนะครับอีกคุ้นๆยังไงไม่รู้เนาะจีโนมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับดาต้าเบสที่มีนะครับทุกออเดอร์ที่มีอยู่ในโรงงานแห่งเนี้ยเราเรียกว่าจีโนมนะครับโรงงานแห่งนี้อาจจะผลิตของได้ 10,000 อย่างนะครับแต่ว่า mRNA เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแค่1รายการจาก 10,000 อย่างนั้นนะครับคราวนี้การจะถอดมาแค่1อย่างเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนที่เรียกว่า transcription นะครับ transcription เสร็จแล้วได้ mRNA ในก้อนที่อยากใช้นะครับในออเดอร์ที่อยากใช้จากนั้นก็ทำตามออเดอร์ตรงนี้นะครับได้กลายเป็นเพปไทด์หรือโปรตีนซึ่งตัวที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็คือไรโบโซมเนี่ยเป็นตัวทำหน้าที่นะครับผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่า translation นะครับโดยไรโบโซมทำหน้าที่แค่ตัวมันเองอย่างเดียวไหมไม่นะครับมันต้องทำหน้าที่ร่วมกับ transfer RNA ด้วยนะครับแล้วไรโบโซมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไรโบโซมเนี่ยก็ประกอบด้วยก้อนโปรตีนที่พันอยู่กับเส้น RNA นะครับซึ่งเส้น RNA ตรงนี้นะครับ RNA ที่อยู่ในไรโบโซมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไรโบโซมอล RNA นะครับเนี่ยไอเส้นตรงนี้นะครับซึ่งในโปรคาริโอตกับยูคาริโอตเนี่ยมันก็จะมีขนาดแล้วก็ความซับซ้อนของไรโบโซมแล้วก็ไรโบโซมอล RNAที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือไรโบโซมเนี่ยจะมี2ก้อนก็คือก้อนใหญ่กับก้อนเล็กมาประกอบร่างกันมันถึงจะทำงานได้นะครับก้อนใหญ่ก็เรียกว่า last subunit นะครับก้อนเล็กก็คือ small subunit นะครับคราวนี้ในโพคาริโอตเนี่ยน้ำหนักนะครับน้ำหนักของไรโบโซมเนี่ยน้ำหนักรวมก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยเท่ากับ 70S นะครับแต่ถ้าหากเรามาแยกทีละก้อนนะครับก้อนใหญ่จะหนัก50ส่วนก้อนเล็กหนัก30บวกกันได้70บางคนก็จะคิดในใจจานบวกผิดหรือเปล่าหน่วยตรงนี้มันไม่ใช่น้ำหนักโดยตรงนะครับมันเป็นหน่วยที่เทียบมาจากความเร็วในการตกตะกอนเมื่อทำการกวนเวียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรานึกภาพเนาะคน2คนที่แยกกันกับคน2คนที่เกาะกันเวลาไปจับปั่นเบียงอ่ะความเร็วในการที่จะตกเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับคราวนี้เราให้เรานึกถึงเรื่องของความเสียดแรงเสียดทานนะครับถ้ามีก้อนใหญ่อย่างเงี้ยเวลามันตกแรงเสียดทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรอบเลยนะครับแล้วก็ก้อนเล็กเนี่ยแรงเสียดทานก็จะเกิดขึ้นรอบเลยนะครับแต่พอมันมาเกาะกันแบบนี้แรงเสียดทานบริเวณนี้มันไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเลยทำให้มัน50บวกกับ30ทำไมมันไม่เท่ากับ80นะครับเพราะว่าตัวแรงเสียดทานตรงเนี้ยมันหายไปนะครับซึ่ง S ตัวเนี้ยนะครับมันคือสเวตเบิร์กยูนิตนะครับมันไม่ใช่น้ำหนักเป็นกิโลไม่ใช่เป็นกรัมนะครับแต่มันเป็นตัวแบบ relative กับความเร็วในการปั่นตกตะกอนด้วยอัลตราเซนทริฟิวนะครับซึ่งอัลตราเซนทริฟิวเนี่ยเป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ใช้ความเร็วสูงมากๆนะครับน้ำหนักที่เกิดขึ้นภายในเครื่องเนี่ยจะมากเป็นแสนเท่าของน้ำหนักที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเครื่องนี้มอเราไม่มีนะครับถ้าจะพูดทำไมเนี่ยก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะใช้ในศูนย์วิจัยขนาดใหญ่ๆนะครับเรามีแค่ไฮสปีดดิฟฟิคูลเลตเต็ดเซนทริฟิวที่สามารถตกตะกอน DNA RNA แล้วก็โปรตีนได้นะครับซึ่งเท่านี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าหากจะตกตะกอนออร์แกเนลนี้ต้องใช้เครื่องที่
อลังการมากนะครับทีนี้เพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับตัวเนี้ยไรโบโซมอล RNA ตัวเนี้ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งคือถ้าเราเอา RNA ตัวเนี้ยไปทำการอ่านรหัสทีละตัวทีละตัวทีละตัวหรือที่เราเรียกว่าการทำ sequencing นะครับการทำ sequencing มันก็จะเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอตัว ribosomal RNA ตัวนี้ยีนของมันเนี่ยมันประกอบด้วย A T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  อะไรเนี่ยรหัสมีอะไรบ้างนะครับซึ่งไอตัวรหัสตัวนี้นะครับมันสามารถเอาไปสืบได้ว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนมันเป็นสายพันธุ์อะไรแกเป็นใครจับฉันมาทำไมไม่ใช่นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับเราจะทำการ sequencing ตัว 16S ตัวนี้นะครับเราจะทำการ sequencing 16S ตัวนี้แต่ถ้าเป็นยูคาริโอตนะครับอย่างเช่นเรามีพืชที่เราสงสัยเราเดินเข้าไปในป่าอันนี้ต้นอะไรเป็นสปีชีส์ใหม่หรือเปล่าเราก็ไปเอามาสกัด DNA นะครับแล้วก็อ่านรหัสแค่ตรง 18S ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรมนะครับเอาไปเข้าโปรแกรมที่ว่าเนี่ยมันก็จะเอารหัสที่ได้ไปเทียบกับดาต้าเบสที่เขาซับมิตกันมาทั่วโลกเป็นเวลาหลายสิบปีเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันคือสปีชีส์ไหนแต่ถ้ามันค้นแล้วไม่เจออะไรเลยมันก็มีแนวโน้มว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นนิวสปีชีส์ก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าขยับเข้ามานะครับด้านในนะครับเวลาที่เราย้อมสีนะครับย้อมสีชนิดพิเศษมันจะมีส่วนที่มันติดสีเข้มๆอยู่นะครับเรียกว่าเป็นโครมาติกแอเรียซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็คือบริเวณที่มีจีโนมอยู่มันก็คือนิวคลีออยด์นั่นเองนะครับความพิเศษอย่างหนึ่งของแบคทีเรียนะครับก็คือเขามียีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวงแหวนแล้วก็มีที่อยู่นอกโครโมโซมด้วยนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นเอ็กตราโครโมโซมอลดีเอ็นเอนะครับก็ยังเป็นวงแหวนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยีนที่อยู่นอกดีเอ็นเอเนี่ยเราเรียกว่าพวกพลาสมิดนะครับเป็นพวกพลาสมิดซึ่งพลาสมิดเนี่ยมันก็จะมียีนที่แปลกๆนะครับยีนแปลกๆยีนสำรองยีนที่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดในสภาวะที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นสภาวะที่มีพวกโลหะหนักสภาวะที่มียาปฏิชีวนะนะครับยีนดื้อยาเนี่ยก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับรวมถึงพวกเมตาบอลิซึมสำรองนะครับมันจะอยู่ในพลาสมิดซึ่งตัวพลาสมิดเนี่ยเป็นยีนที่อยู่นอกโครโมโซมและสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนได้ด้วยคราวนี้เรื่องการถ่ายทอดยีนระหว่างแบคทีเรียเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงบ่ายนะครับปกติสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเนี่ยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะต้องเกิดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งถูกไหมอย่างเช่นเราได้ลักษณะมาจากพ่อกับแม่ของเราและพ่อกับแม่ได้ลักษณะทางพันธุกรรมมาจากปู่ย่าตายายแล้วเราก็จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้รุ่นลูกของเราเราไม่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมให้กับเพื่อนได้อย่างเช่นเราไปนั่งข้างคนสายตาสั้นเราก็จะไม่สายตาสั้นหรือเราไปนั่งข้างฝรั่งเราก็จะไม่จมูกโด่งขึ้นผมเราจะไม่เปลี่ยนสีนะครับแต่กับแบคทีเรียไม่ใช่นะแบคทีเรียเนี่ยถ้าหากเขาอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต
จำพวกอื่นเขาก็สามารถได้รับยีนมาจากสิ่งมีชีวิตจำพวกนั้นอย่างเช่นถ้าแบคทีเรียชนิด A กับ B อยู่ด้วยกันนะครับเป็นคนละสปีชีส์เลยนะแต่ A เนี่ยดื้อยา B ไม่ดื้อยาพออยู่กันไปมากๆนะครับ A สามารถถ่ายทอดยีนดื้อยาไปให้ B ได้ด้วยนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมนะครับการที่เราเลี้ยงปศุสัตว์แบบหนาแน่นมันเลยทำให้เกิดการระบาดของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในปศุสัตว์สมัยก่อนเนี่ยมันมีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เชื้อดื้อยานะครับแล้วพอสัตว์ใหม่กับสัตว์เก่าเนี่ยมาเจอกันนะครับมันก็จะมีการถ่ายทอดยีนของเชื้อดื้อยาจากสัตว์เก่าไปหาสัตว์ใหม่รวมถึงการที่แบบในบางกรณีที่แบบเลี้ยงหลายๆอย่างปนกันอย่างเงี้ยนะครับเชื้อดื้อยาจากหมูก็ถ่ายทอดยีนดื้อยาให้กับเชื้อที่อยู่ในไก่อะไรเงี้ยนะครับแล้วคราวเนี้ยพอคนกินเนื้อสัตว์พวกนี้เข้าไปนะครับเราก็ถ้าหากมันยังมีเชื้ออยู่นะครับเชื้อมันไม่ได้ตายหมดแล้วเรากินเข้าไปเชื้อในตัวเราก็จะดื้อยาด้วยรวมถึงบางกรณีอ่ะ DNA มันไม่ได้มันเป็นเรียกว่าเป็นโมเลกุลที่มันทนความร้อนนะครับบางกรณีอ่ะเชื้อตายไปแล้วนะแต่ DNA ก็ยังอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของพวก inclusion นะครับก็คือพวกเม็ดที่เขาเอาไว้สะสมสารต่างๆนะครับมีทั้งของที่มีประโยชน์มีทั้งที่เป็นของเสียinclusion body เนี่ยมีทั้งชนิดที่มีเมมเบรนกับไม่มีเมมเบรนนะครับถ้าเป็นในพวกเชื้อราอย่างเงี้ย inclusion body ก็จะมีเมมเบรนครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันเป็นยูคาริโอตถูกไหมแต่ถ้าเป็นในแบคทีเรียนะครับก็จะเป็นเม็ดแกรนูซึ่งไม่มีอะไรหุ้มนะครับแล้วก็โครงสร้างอีกอันนึงที่สำคัญในแบคทีเรียก็คือ endospore นะครับพวกเราน่าจะคุ้นกับคำว่าสปอร์ซึ่งสปอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสืบพันธุ์แต่เอนโดสปอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อสืบพันธุ์เอนโดสปอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างตัวตายตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นเหมือนการสร้างร่างโคลนเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้เนี่ยเขาไปเจอกับความแห้งแล้งสารพิษสารเคมีสภาพความเป็นกรดด่างที่ไม่เหมาะสมเจอเกลือเจอรังสี UV เนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยสภาพนี้ฉันต้องทนต่อไปไม่ไหวอีกแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาก็จะแบ่งสารพันธุกรรมของเขาเป็น2เท่านะครับแล้วก็ไอ้ที่แบ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ในเปลือกหุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเม็ดเล็กๆนะครับที่อยู่ภายในเซลล์นะครับแล้วตัวเขาก็ยังมีชีวิตต่อไปนะครับตัวเขายังมีชีวิตต่อไปจนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เซลล์ของเขาตายลงไปเขาก็จะเหลือแต่เอนโดสปอร์นะครับเซลล์ที่เป็นเซลล์ปกติเราเรียกว่าเวเจทีทีฟเซลล์นะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการสร้างเอนโดสปอร์ขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นมาเธอร์เซลล์กับตัวสปอร์นะครับคราวนี้พอมาเธอร์เซลล์ตายลงไปนะครับมันก็จะเหลือแต่เอนโดสปอร์เนี่ยหล่นอยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วในเอนโดสปอร์มีอะไรบ้างเขาก็จะมีชั้นของเปลือกนะครับเปลือกหุ้มแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นสารพันธุกรรมของเขาแล้วสิ่งที่พิเศษอย่างนึงนะครับก็คือว่าตัวในชั้นเนี่ยในชั้นระหว่างเปลือกนะครับดูภาพนี้แล้วกันตัวแกนกลางเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวเปลือกหุ้มคราวนี้เนี่ยในชั้นเนี้ยเรียกว่าชั้นคอร์เทกซ์ในชั้นคอร์เทกซ์เนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าเป็นสารพิษหรือว่าเป็นสารปฏิชีวนะก็ได้นะครับซึ่งสารปฏิชีวนะตัวนี้นะครับเวลาที่เอนโดสปอร์เขาจะงอกนะครับเขาก็จะมีการสลายเปลือกออกนะครับแล้วก็สลายคอร์เทกซ์ซึ่งตอนที่สลายคอร์เทกซ์เนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยสารปฏิชีวนะออกมานะครับซึ่ง
มันก็จะไปยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียจากพวกอื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์จากเอนโดสปอร์พวกนี้ด้วยนะครับก็คือเชื้อบางชนิดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ดีนะครับแล้วก็ตอนที่สปอร์เขางอกเนี่ยเขาสามารถปล่อยสารไปยับยั้งเชื้อที่ไม่ดีได้นะครับอย่างเช่นโปรเจกต์ของรุ่นน้องอาจารย์ที่เขาทำตอนปอโทเขาก็หาเชื้อบาซิลัสอะไมโลนะครับ B อะไมโลซึ่ง B อะไมโลเนี่ยมันสามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้แล้วตอนที่เอนโดสปอร์ของมันมีการเจอร์มิเนชันมีการงอกเนี่ยมันก็ปล่อยตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วก็เอาไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเมลิออยซึ่งอยู่ในดินนะครับการใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแบบเนี้ยเราเรียกศาสตร์ชนิดว่าเป็นศาสตร์ชนิดนี้ว่าไบโอคอนโทรลนะครับก็คือเป็นการควบคุมทางชีวภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีที่เขาทำมาขายเนี่ยหลายยี่ห้อนะครับเขาก็จะขายเนี่ยเป็นสปอร์ผงเลยนะครับเป็นสปอร์เป็นผงแล้วเราก็เอาไปละลายในน้ำแล้วก็เอาไปลดตามดินนะครับเพื่อที่จะให้สปอร์เนี่ยมันงอกแล้วพอตอนที่สปอร์งอกเนี่ยมันก็จะทำลายเชื้อโรคที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าเป็นเชื้อที่มีอันตรายต่อมนุษย์ที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็เชื้อบางชนิดนะครับเขาก็จะมีการสลับระหว่างการที่เป็น vegetative cell กับเป็น endospore เนี่ยในตอนกลางวันตอนกลางคืนด้วยนะครับเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตแบบกลางวันกับกลางคืนที่สลับกันนะครับส่วนนี้ก็คือในการงอกของสปอร์นะครับเวลาที่เขางอกเนี่ยตอนที่เขาเป็นสปอร์เนี่ยเขาสามารถทนนะครับตัวเอนโดสปอร์ตัวนี้สามารถทนอยู่ได้นานมากนะครับในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็สาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราฆ่าเชื้อของที่เราใช้ในงานด้านจุลเนี่ยทำไมเราถึงต้องนึ่งความดันสูงๆด้วยทำไมเราแค่ต้มไม่ได้เหรอหรือว่าเอาตากแดดเฉยๆได้ไหมเอา UV อย่างเดียวได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าเชื้อบางชนิดมันมีเอนโดสปอร์นี่แหละนะครับเพราะเอนโดสปอร์มันทนนะครับเอาไปต้มมันก็ไม่ตายนะมันต้องนึ่งด้วยความร้อนสูงแรงดันสูงนะครับคราวนี้เอนโดสปอร์ที่มันอยู่มานานนะครับถ้ามันเจอความชื้นที่เหมาะสมนะครับหรือว่าเจอแร่ธาตุบางชนิดเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยเขาก็จะถูกแอคทีเวตนะครับให้เริ่มมีการดูดซึมพวกแร่ธาตุสารอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็มีการย่อยสลายพวกเปลือกหุ้มนะครับแล้วก็จากที่เขาอยู่ในระยะพักตัวไม่มีเมตาบอลิซึมเขาก็จะเริ่มมีเมตาบอลิซึมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใช้ออกซิเจนมากขึ้นตัวเอนโดสปอร์ก็จะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็จะพองออกนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยสารที่อยู่ในคอร์เทกซ์ออกมานะครับแล้วก็งอกกลายเป็นเซลล์ปกตินะครับส่วนอันนี้คือซีสนะครับซีสเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกับเอนโดสปอร์นะครับแต่ว่าโครงสร้างภายในเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งเอนโดสปอร์เนี่ยเราก็จะไปสับสนกับสปอร์ของเชื้อรานะครับในภาพนี้เป็นสปอร์รานะครับสปอร์ราเขาก็จะมีเนี่ยอันนี้สปอร์รานะครับสปอร์ราราหนึ่งเส้นสร้างสปอร์ได้เยอะแยะเลยในภาพเนี่ยเป็นโคนิดิโอสปอร์นะครับอันนี้เป็นสปอร์เพื่อการสืบพันธุ์นะครับแต่ถ้าเอนโดสปอร์เป็นสปอร์ที่สร้างเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะว่ามันจะสร้าง1ต่อ1นะครับแต่ถ้าเป็นสปอร์ราเนี่ยมันสร้าง1ต่อเยอะแยะนะครับก็สร้าง1ต่อเยอะแยะเนี่ยดูสินับไม่หวาดไม่ไหวนะครับอันนี้เส้นเดียวขึ้นเป็นช่อเลยนะครับโครงสร้างถัดมานะครับคือแฟลเจลล่านะครับ
แมกเจลล่าที่เรามองเห็นเป็นเส้นๆน่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าหากเราผ่าเข้าไปข้างในแล้วเราดูโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะเหมือนมอเตอร์พัดลมเลยนะครับมีใครเคยแกะมอเตอร์พัดลมเล่นไหมเนี่ยดูดิมันมีทุ่นมันมีเหมือนแม่เหล็กอยู่ข้างนอกด้วยแล้วมันก็มีเพาแล้วก็มีตัวข้องอด้วยนะครับเวลาที่มันทำงานนะครับก็คือมันใช้ ATP เข้าไปแล้วมอเตอร์ตรงนี้มันก็จะหมุนนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นตัวงอใช่ไหมพอมันหมุนปุ๊บการงอเนี่ยมันก็จะสะบัดเหมือนกับแส้มีใครเคยเล่นยิมนาสติกลีลาที่บ้านไหมเอาอะไรยาวๆมันก็หมุนเป็นเหมือนลิฟต์บิ้นแบบนั้นแหละนะครับมันจะหมุนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็ทำให้ว่ายน้ำได้นะครับอันนี้เป็นแฟกเจล่าของโพรคาริโอตมันจะหมุนทางเดียวอย่างนี้แต่ถ้าเป็นของยูคาริโอตมันจะหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาได้อันนี้จะหมุนเป็นเกลียวนะครับคราวนี้แบคทีเรียแต่ละชนิดนะครับบางชนิดก็ไม่มีแฟเจล่าคราวนี้พวกที่มีแฟเจล่าก็มีได้หลายแบบนะครับถ้ามีอยู่เส้นเดียวเลยนะครับเรียกว่าเป็นโมโนไตคัสแฟเจล่านะครับถ้ามีหลายเส้นแต่ว่าอยู่เป็นกระจุกนะครับจะเรียกว่าเป็นโลโฟไตคัสนะครับแต่ถ้าหากมีอยู่2ข้างอยู่2ขั้วนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแอมฟิไตคัสนะครับแต่ถ้ามีอยู่รอบเซลเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเพอริไตคัสแฟเจลล่านะครับหน้าที่ของเขาก็ใช้ในการเคลื่อนที่ในการยึดเกาะนะครับแล้วก็ใช้ในการก่อโรคได้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะก่อโรคได้เนี่ยมันจะต้องยึดเกาะให้ได้ก่อนนะครับดังนั้นแฟกเตอร์ใดๆก็ตามนะครับที่ใช้ในการยึดเกาะได้นั่นก็นับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ก่อโรคได้นะครับแล้วก็แฟเจลล่าเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนด้วยนะครับเป็นแอนติเจนได้ด้วยนะครับที่มันก็จะมีบางมีวัคซีนบางตัวนะครับที่เขาคาดหวังว่าเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแอนติบอดีเนี่ยมาจับกับแฟเจลล่าแล้วแฟเจลล่าก็จะทำงานไม่ได้แล้วเชื้อเนี่ยมันก็จะไม่สามารถยึดเกาะได้นะครับพอยึดเกาะไม่ได้ก็ก่อโรคไม่ได้อันนี้คือหนึ่งทฤษฎีนะซึ่งเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยเราไม่พูดถึงนะครับต้องทดสอบนะครับการจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้ผลสุดท้ายต้องทดสอบนะครับอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกับแฟเจลล่านะครับก็คือฟิมบี้หรือว่าพิลายนะครับก็คือไอ้ขนเงาะเนี่ยเห็นไหมมันขนเงาะไหมเราไปซื้อเงาะมานะครับแล้วนั่งพิจารณาขนนั่นแหละพิลายครับจะเป็นอย่างนั้นเป็นขนสั้นๆแล้วก็อยู่รอบๆเลยนะครับพิลายเนี่ยก็มีหน้าที่ใช้ในการเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับสามารถทำให้เกิดการทวิชชิ่งกิ้งกระดับ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 บนพื้นผิวได้สามารถใช้ในการยึดเกาะได้ซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าใช้ในการยึดเกาะได้แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่อโรคนะครับเพราะฉะนั้นพินไลน์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เชื้อใช้ในการก่อโรคเหมือนกันนะครับและแน่นอนว่ามันก็เป็นแอนติเจนได้อีกแล้วนะครับและเขาก็คาดหวังว่าถ้าเนี่ยถ้ามันมาจับแบบนี้นะอุ้ยจับได้ทั่วเลยนะครับมันก็จะกองกันก้อนย่อมนะครับแล้วก็มันจะเข้าเซลล์ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงหางของแอนติบอดีเนี่ยอธิบายไว้ข้ามบทเลยแล้วกันนะครับแอนติบอดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นง่ามๆหนังกระติกแบบนี้นะครับคราวนี้ไอ้ตรงง่ามหนังกระติกตรงเนี้ยตรงง่ามตรงเนี้ยนะครับเราเรียกว่า FC region ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับแสงสว่างวิ่งวิ่งนะครับเป็นเหมือนกับไฟฉายใช้เรียกเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวบางเซลล์พอตอนแรกอ่ะมันมองไม่เห็นเชื้อมันตาแตกนะครับแต่พอมีแอนติบอดีไปเกาะนะครับตัวเม็ดเลือดขาวเองเนี่ยมันจะมีรีเซปเตอร์ต่อไอ้ตรงไฟฉายตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมาจับพอจับกันปุ๊บนะครับมันก็จะรู้ว่าอ๋อฉันกินได้ทั้งก้อนเลยนะครับมันก็จะกินเข้าไปทั้งก้อน
อันนี้เป็นการช่วยเม็ดเลือดขาวทำงานนะครับเนี่ยแอนติบอดีบางชนิดเนี่ยไม่สามารถทำลายเชื้อได้โดยตรงแต่มันสามารถช่วยให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมากระทืบซ้ำได้นะครับกระบวนการนี้นี้ไม่ใช่กระบวนการนี้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 กระบวนการนี้นะครับมีชื่อว่าออฟโซไนเซชันนะครับคุ้นไหมคุ้นดีมากที่คุ้นไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการชี้เป้าให้เม็ดเลือดขาวที่ตาแตกนะครับที่บอกอยู่ตรงนี้มากระทืบเซ่นะครับคราวนี้พินไลน์นะครับนอกจากหน้าที่ในการที่จะเอาไว้ยึดเกาะเอาไว้กระดึบกระดึบแล้วนะครับยังมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับโดยมันจะไม่ได้ถ่ายทอดโครโมโซมนะมันจะเอาไว้ถ่ายทอดพลาสมิดนะครับเอาไว้ถ่ายทอดพลาสมิดซึ่งพลาสมิดที่มันเกี่ยวข้องกับพินไลน์ที่สามารถถ่ายทอดกันได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเอสพลาสมิดนะครับเอสตัวเนี้ยมาจากคำว่า fertility นะครับก็คือความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับถ้าหากมันมีเอสพลาสมิดมันก็จะมีพินไลน์ที่ยาวโกโดเกเรแบบนี้นะครับแล้วมันสามารถใช้เป็นท่อในการเชื่อมนะครับพอมันเชื่อมกันเสร็จปุ๊บนะครับตัวพลาสมิดที่มันเป็น DNA วงแหวนคู่เนี่ยมันก็จะตัดตัวเองโชคแบบนี้นะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเอ้าพอคอยพอตัดเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาข้างนึงเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับในการสังเคราะห์แล้วก็เส้นใหม่เนี่ยที่ออกมานะครับก็จะถูกลำเลียงเข้าไปที่เซลล์ใหม่นะครับแล้วอันเก่าก็ยังอยู่ครบส่วนอันใหม่เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะสังเคราะห์ให้มันครบสมบูรณ์เป็น2วงนะครับคราวนี้พลาสมิดที่รับมาเนี่ยมันคือ F พลาสมิดแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้ามี F พลาสมิดก็จะมีพินไลน์ที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดสารพันธุกรรมได้นะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า F ตรงนี้แปลว่ามันสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบปลอมๆได้นะครับมันเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบปลอมๆอย่างหนึ่งของแบคทีเรียนะครับปกติเราเรียนมาเราบอกแบคทีเรียสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะครับแต่จริงมันมีกระบวนการที่คล้ายกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอยู่ก็คือกระบวนการนี้แหละกระบวนการนี้นะครับเรียกว่า conjugation นะครับจำง่ายๆนะฉายรอบเดียว conjugation มีกระเจี๊ยวคือตัวผู้คือ female เรียกว่า F plasmidนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมีต้องเป็นตัวต้องเป็นเมลสินะเออว่ะนั่นแหละนะครับมี F ก็คือมี fertility นะครับสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับก็เลยมีอวัยวะตัวนี้นะครับโอเคนะคราวนี้ยิ่งเรียนก็จะยิ่งเยอะนะครับนอกจากคอนจูเกชันแล้วการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของแบคทีเรียก็ไม่ได้มีแค่นี้มีอย่างอื่นอีกนะครับมีทรานสดักชันมีทรานส์ฟอร์เมชันอีกนะครับแต่คอนจูเกชันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มักจะพูดถึงบ่อยนะครับใกล้หมดแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นอิสระแล้วนะครับในช่วงเช้าส่วนประกอบถัดมานะครับก็คือไกโคคาลิกส์นะครับไกโคคาลิกส์คืออะไรคือส่วนที่เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่อยู่คลุมผนังเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นไกโคคาลิกส์นะครับอ
มีหลายชื่อไกโคคาลิกเอ็กโซโพลิเมอริกซับสแตนเอ็กตาเซลลูลาโพลีแซคคาไรด์สองคำนี้ย่อเหมือนกัน EPS ถ้าเราเห็นคำว่า EPS ใน paper ใน textbook นะครับนั่นหมายความว่าเขากำลังพูดถึง polysaccharide ที่อยู่ข้างนอกซึ่งมันมีหลายแบบนะครับ polysaccharide ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าหากเขาสร้างออกมาแล้วมันมีความแน่นๆเรียบเราจะเรียกว่าแคปซูลนะครับคือเบอร์หนึ่งแคปซูลเนี่ยเรียบๆแน่นๆนะครับแต่ถ้าหากมันหลวมๆเงยๆนะครับเราจะเรียกว่าสลามเลเยอร์นะครับแต่ถ้าเขาสร้างออกมาแล้วเกาะกันเป็นแพเป็นปื้นนะครับแล้วก็สร้างมายึดกับผิวอะไรสักอย่างนะครับเป็นพื้นผิวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มี EPS อยู่เป็นชั้นหนาๆแล้วก็มีหลายๆเซลล์นะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับมีหลายเซลล์อยู่ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นปื้นๆนะครับเป็นปื้นตัวนี้เราจะเรียกว่าไบโอฟิล์มนะครับตอนที่อาจารย์เรียนปอตีเนี่ยคำนี้ยังไม่เกิดเลยนะไบโอฟิล์มบ่งบอกความเรียนมานานนะครับอาจารย์มาเจอไบโอฟิล์มตอนเรียนปอเอกนะครับก็หลังจากที่จบปอตี1วันนะก็เจอเขาไบโอฟิล์มเฮ้ยมันคืออะไรวะนะครับทีนี้การที่เราจะมองเห็นเขาเหล่านี้นะครับเราย้อมสีธรรมดาเนี่ยมันไม่เห็นหรอกนะครับเพราะว่า EPS เนี่ยมันติดสีได้ยากนะครับดังนั้นเราก็เลยจะไม่ย้อม EPS โดยตรงนะครับมันติดยากเราก็เลยใช้การย้อมสีฉากหลังแทนนะครับนี่เราก็จะย้อมสีฉากหลังแทนการย้อมแบบนี้เราเรียกว่า negative stain นะครับตัวฉากหลังก็จะติดสีดำนะครับส่วนตัว EPS เนี่ยก็จะใสๆแบบนี้นะครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแคปซูลหรือว่าสลามเลเยอร์นะครับแล้วหน้าที่ของมันทำอะไรล่ะหน้าที่ของเขาก็คือนั่นแหละเป็นตัวบดบังนะครับไม่ให้เม็ดเลือดขาวมองเห็นนะครับก็คือเป็นอิมมูนอิเวชันนะครับก็คือหลบหนีจากระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนั้นเขาทำหน้าที่เป็นแอนติเจนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเชื้อเนาะเข้ามาแล้วมีแคปซูลแล้วดันบังเอิญมีแอนติเจนเกาะได้แบบนี้แสดงว่าเม็ดเลือดขาวก็ยังพอกินได้อยู่นะโดยใช้กระบวนการ opsonization นะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าโฮสต์เนี่ยไม่สามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาจับได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่กินนะครับมันจะต้องใช้แอนติบอดีช่วยนะครับมันจะต้องใช้แอนติบอดีช่วยกระบวนการนี้ก็คือ opsonization นะครับจำให้ได้นะครับจำชื่อเขาให้ได้จำชื่อและจำกระบวนการให้ได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องวาดรูปนี้ให้ได้นะครับลองหัดวาดนะกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือหน้าที่ของไกโคคาลิกเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับและปรับตัวในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับสภาวะที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเช่นความแห้งแล้งนะครับภาวะที่เป็นกรดเป็นด่างแบบไม่เหมาะสมนะครับภาวะที่มีสารเคมีนะครับภาวะอดอยากขาดอาหารนะครับภาวะที่มี
ท็อกซิกคอมเพลว์เช่นโลหะหนักนะครับเฮฟวี่เมทัลโลหะหนักนะครับไม่ใช่เพลงล็อกนะเพลงล็อกหัวโยกเฮฟวี่เมทัลเยอะแยะที่มันไม่เหมาะสมมันก็สามารถใช้ไกลโคคาลิกซ์เนี่ยในการปรับตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับอันนี้คำถามคือแล้วมันช่วยได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันไกลโคคาลิกซ์ที่ใช้ในการปรับตัวเอาชีวิตรอดได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือไบโอฟิล์มนะครับเชื้อเนี่ยเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับในระยะแรกๆอ่ะเขาก็จะล่องลอยแบบนี้โดดเดี่ยวเดียวดายกลางท้องเลยนะครับไม่ใช่นะระยะแบบนี้มันมีการแบบเคลื่อนที่ลอยไปลอยมานะครับเราเรียกว่าเป็นแพลงโตนิกฟอร์มก็คือลอยหรือว่ายน้ำแบบอิสระยังเป็นผู้ที่มีความเสรีอยู่นะครับยังไม่ลงหลักปักฐานนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เวลาผ่านไปนะเขาก็จะเริ่มหาที่ลงจอดนะมีการแลนดิ้งมาจะก่อลงที่พื้นผิวอะไรสักอย่างพื้นผิวตัวนี้อาจจะเป็นพื้นห้องน้ำก็ได้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นสายสวนฉี่ก็ได้นะครับหรือว่าสายท่อที่สอดเข้าหลอดลมนะครับเป็น endotracheal tube ก็ได้นะครับหรือเป็นเส้นที่ทำไว้ฟอกไตก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเหล็กดัดฟันก็ได้ถ้าเราดูแลไม่ดีนะหรืออาจจะเป็นอวัยวะภายในของเราก็ได้นะครับอย่างเช่นปอดนะครับลำไส้นะครับหรือเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่มีเชื้ออยู่เขาสามารถลงไปจอดได้หมดเลยตามความชอบและความเหมาะสมนะครับคราวนี้สเต็ปที่1เนี่ยการลงจอดตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการ attachment นะครับพอลงจอดเสร็จปุ๊บนะครับ attachment ปุ๊บเขาจะเริ่มแบ่งตัวนะครับแบ่งตัวแล้วก็อยู่กันเป็นกระจุกเล็กๆนะครับเห็นไหมเขาอยู่กันเป็นกระจุกเล็กๆนะครับการสร้างกระจุกเล็กๆตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการสร้างไมโครโคโลนีนะครับเป็นไมโครโคโลนีฟอร์เมชันการสร้างอาณานิคมเล็กๆนะครับแปลตามตัวมากเลยนะครับโคโลนีแปลว่าอาณานิคมนะครับ culture แปลว่าวัฒนธรรมนะเวลาเราพูดคำว่าเชื้อเนี่ยภาษาอังกฤษคือ culture นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอ่านในหนังสือเราเจอคำว่า culture เนี่ยในหนังสือจุนจะไปแปลว่าวัฒนธรรมนะครับมันแปลว่าเชื้อนะคราวนี้พอเขาสร้างไมโครโคโลนีนะครับเขาเริ่มแบ่งตัวละแล้วเขาก็จะมีการผลิต EPS ออกมานะครับสเต็ปที่2เนี่ยก็จะเป็น EPS production ละนะครับชื่อเหมือนค่ายหนังเลยเนาะมี production ด้วยนะครับเขาก็จะผลิตโพลีแซคคาไรด์ขึ้นมาคลุมโคโลนีของเขาไว้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาก็จะเริ่มหนาตัวมากขึ้นนะครับเขาจะเริ่มหนามากขึ้นแล้วเราสังเกตนะสีของเซลล์เป็นยังไงครับสีของเซลล์ซีดลงแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยการแสดงออกของยีนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนะครับเมตาบอลิซึมเปลี่ยนเพราะการแสดงออกของยีนเปลี่ยนนะครับตรงนี้เขาอาจจะมีอัตราการหายใจน้อยลงมีอัตราการกินอาหารน้อยลงนะครับการขับถ่ายของเสียก็จะน้อยลงด้วย
แล้วเขาก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับในสภาวะที่เวลฟิล์มโตเต็มที่นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นเม็ดทัวร์เวลฟิล์มนะครับเม็ดทัวร์แปลว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าโตเต็มที่นะครับในเวลฟิล์มตรงนี้นะครับมันมีความหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารข้างนอกจะเยอะกว่าออกซิเจนข้างนอกก็จะเยอะกว่าแต่ข้างในที่เป็นแกนกลางเนี่ยแกนกลางตรงนี้ออกซิเจนน้อยมากของเสียเยอะมากนะครับเขาก็จะพยายามอยู่โดยการกดเมตาบอลิซึมตัวเองจนแทบจะเท่ากับศูนย์หรือบางครั้งก็เท่ากับศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วแต่จริงมันยังไม่ตายนะครับจนวันดีคืนดีนะครับมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เลยกลับมาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื้อที่อยู่ตรงนี้ก็จะแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมหลุดออกไปข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมตาบอลิซึมสูงขึ้นแล้วก็มีการสร้างอวัยวะสำหรับการว่ายน้ำก็คือแฟสเซล่าด้วยนะครับเพราะถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมตอนเป็นแพงโทนิกเขามีหางใช่ไหมแต่พออยู่ในโคโลนีปุ๊บเนี่ยไอเซลสีซีดๆเนี่ยแฟสเซล่าไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำจะสร้างมาทำไมนะครับแล้วก็พอเขาเตรียมตัวเตรียมอะไรเสร็จนะครับเขาก็จะเข้าสู่สเต็ปที่5ก็คือการ detachment นะครับก็คือเป็นการหลุดออกมาอีกรอบนะครับเหมือนกับเราเรียนจบก็ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ออกไปสร้างบ้านใหม่อะไรประมาณนี้นะครับพอ detachment ปุ๊บนะครับเขาก็จะกลับมาสู่สภาวะที่เป็นพลังตัวอีกแล้วพอไปเจอที่ใหม่ก็จะ attachment microcolony formation EPS production biofilm formation ได้แม่ทัวร์ biofilm แล้วก็ detachment อีกรอบก็จะเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในระหว่างที่เป็น biofilm นะครับเขาจะมี metabolism ที่ต่ำลงนะครับแล้วเขาก็จะทนต่อ toxic นะครับทนต่อการขาดออกซิเจนแล้วก็มีความสามารถในการดื้อยาแอนติไบโอติกสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการเกิดไบโอฟิล์มตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับมันจะมีเชื้ออยู่หลายชนิดนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนยีนด้วยนะครับในความเป็นจริงอ่ะเชื้อในนี้อาจจะมีสัก 20-30 ชนิดก็ได้นะครับแล้วเธอมียีนนั้นมาแลกยีนนี้เธอมียีนนี้มาแลกยีนนั้นนะครับเหมือนกับเข้าไปอยู่เนี้ยแล้วก็ไปฝึกวิชากันนะครับออกมาปุ๊บโอ้ฉันมียีนดื้อยาเต็มที่เลยนะครับโรคหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นเบลีออยเนี่ยเวลาที่รักษามันจะประกอบด้วยการรักษา2เฟสเฟสแรกคือการฉีดยาเพื่อที่จะเอาชีวิตคนไข้ให้รอดเฟสที่2นะครับเป็น eradication phase ก็คือเป็นเฟสที่เทคยาเป็นเวลานานเพื่อที่จะกำจัดเบลฟีมพวกนี้แหละนะครับแต่ปัญหาก็คือคนไข้อ่ะเอายากลับมากินที่บ้านแล้วก็โอ้เศร้าเลยละมอสุดท้ายยาก็แขวนไว้ตรงเสาแต่จริงๆอ่ะเชื้อมันยังไม่ตายเชื้อมันเป็นเบลฟีนแบบนี้แหละแล้วพอมันดีคืนดีมันก็บูมอีกรอบหนึ่งนะครับและตอนที่มันออกมามันก็ดื้อยากว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเบลฟิล์มก็เลยมีส่วนสำคัญนะครับในการรีแลปส์นะครับคำว่ารีแลปส์ก็คือเป็นการป่วยซ้ำด้วยโรคเดิมเชื้อเดิมนะครับภาษาไทยเรียกว่าไข้กลับนะครับชื่อโบราณมากไข้กลับ
อย่าใช้เลยมันโบราณเกินครับรีแลปคือรีแลปอะรีแลปคือการป่วยจากเชื้อเดิมที่มันแฝงอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับงานที่อาจารย์ทำตอนป.เอกนะครับอาจารย์ก็เอาเชื้อ BP อะเชื้อที่ก่อโรคเมลลิออยมาหลายๆตัวแล้วก็เอามากระตุ้นให้มันสร้างไบโอฟีดแล้วก็ลองเทสยาปฏิชีวนะก็พบว่ามันดื้อยามากขึ้นทุกชนิดนะครับแม้แต่ยาที่เป็นยารักษามาตรฐานนะครับก็จะต้องใช้มากขึ้นประมาณ10ถึง20เท่าถึงจะจัดการเชื้อที่อยู่ในสภาพไบโอฟีดให้ตายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าป่วยและเมื่อป่วยแล้วก็กินยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งอันนี้คือคำแนะนำที่เราต้องไปแนะนำให้ผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็คือไบโอฟิล์มนะครับแก้วใครฟันใครนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือไบโอฟิล์มนะครับหรือบางทีเนาะท่อประปานะครับน้ำประปาสะอาดดื่มได้วงเล็บต้องไปตักเอาจากแทงโดยตรงนะครับบางทีอ่ะท่อมันรั่วแล้วมันมีดินหลุดเข้าไปนะครับในดินเนี่ยมันมีเชื้อเยอะอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอมันเข้าไปข้างในอ่ะแล้วความเข้มข้นของคลอรีนที่อยู่ในท่อมันไม่มากพอเพราะว่าเวลาที่เขาใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคเขาจะฆ่าในแทงค์แล้วก็ปล่อยให้มันระเหยระดับนึงก่อนแล้วก็ค่อยส่งไปตามท่อนะครับคราวนี้พอในท่อเนี่ยมันเคยรั่วพอรั่วเสร็จก็ซ่อมแล้วตอนซ่อมมันมีดินหลุดเข้าไปนะครับแล้วคลอรีนมันแบบมันไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ก็เลยทำให้เกิดไบโอฟิล์มพ่อแบบนี้ดูไว้นะแล้วก็นึกถึงกับข้อเที่ยงนะครับแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆไบโอฟิล์มอ่ะอันนี้มันคือมันอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่ไงแต่ว่าตามธรรมชาติเนี่ยไบโอฟิล์มเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้น้ำสะอาดขึ้นนะครับพวกแร่ธาตุพวกสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเชื้อพวกนี้แหละเอาไปสังเคราะห์อาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นชีวมวลของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ต้นไม้เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือแม้แต่ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานบางระบบนะครับเขาก็มีการสร้างไบโอฟิล์มจำลองขึ้นมานะครับแต่เขาก็จะเป็นแบบแผ่นจานหมุนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีวงบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหินที่มีรูพุ่นนะครับแล้วเขาก็เอาเชื้อลงไปจากนั้นนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับก้านอะไรสักอย่างหนึ่งงอกออกมาแล้วตรงนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆพร้อมกับการพ่นน้ำลงมานะครับน่าจะเคยเห็นตามสารคดีอยู่นะครับพอพ่นลงมาปุ๊บนะครับน้ำตรงนี้ที่มันมีพวกสารพิษมีนี่นู่นนั่นอยู่เยอะๆเนี่ยมันเจอไบโอฟิล์มที่อยู่ตรงแผ่นฟิลเตอร์ตรงนี้เชื้อมันก็จะเอาตัวสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยไปสังเคราะห์เป็นมวลพวกนี้นะครับคราวนี้พอมันมีจำนวนมากๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาพอหลุดออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะแยกเอากากพวกนี้ออกไปทำเป็นปุ๋ยนะครับก็ปลูกต้นไม้ได้ต่อนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเช้านี้อะไรนะครับเรียนต่อเลยเหรออ่ะมีคำถามอะไรไหมครับสำหรับเช้านี้มีไหม